เริ่มแรกเขาก็ซักประวัติเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปก็คือตอนอยู่ข้างนอกอ่ะเขาแค่ให้ใส่เสื้อนักโทษทับกับชุดสวยๆที่หนูใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปอันนั้นหนูก็เริ่มใจชื้นว่าแค่นี้แต่หลังจากนั้นเขาก็แบบพาเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ให้ไปพบผู้คุมคนแรกนักโทษเดินนำหนูเข้าไปข้างในแล้วผู้คุมคนแรกก็สั่งให้เรานั่งลงอะไรเนี้ยแบบตอนนั้นก็ตกใจแบบว่าคือเกิดมาไม่เคยแบบโดนสั่งแบบไม่มีเหตุผลน่ะคือตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่เหมือนจะนั่งได้มันเป็นแบบมันเป็นแค่ลานแล้วผู้คุมก็ยืนอยู่แล้วเราก็ยืนต่อหน้าผู้คุมแล้วเขาก็บอกเรานั่งลงแบบคือก็คือแปลว่านั่งพื้นอะไรแบบนี้คือโอเคเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเข้ามาในการคุมของเขาแล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะประท้วงแบบหมายถึงว่าจะต้องไฟกับทุกอย่างขนาดนั้นหนูรู้ว่าในนั้นจะต้องเคารพอะไรหนูแบบหมายถึงว่าหนูก็พยายามสงบเสงี่ยมเขาให้นั่งก็นั่งอ่ะนะทีนี้หลังจากนั้นคือเราก็นั่งอยู่กับพื้นแล้วเราก็สังเกตว่านักโทษทุกคนก็จะนั่งหมายถึงว่าถ้าอยู่ใกล้ในรัศมีของผู้คุมอ่ะก็จะนั่งอยู่ต่อหน้าผู้คุมแล้วผู้คุมก็จะยืนแล้วถ้าผู้คุมก็ให้หนูเปลี่ยนชุดหมายถึงเขาบอกถอดเสื้อผ้าออกอะไรแบบเนี้ยคือแล้วเขาก็ยื่นผ้าถุงมาให้ผืนนึงคือแบบคือตอนนั้นเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คือเราคิดว่าโอเคมีการตรวจร่างกายแบบเพื่อไม่ให้นำสารเสพติดแต่ว่ามันควรจะเป็นที่ลับที่มีเฉพาะผู้คุมแพทย์หรือว่าพยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือพยานคือนักโทษทุกคนที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆแบบกินข้าวเดินไปเดินมาขวักไขว่แล้วตรงลานนั้นน่ะคือหนูต้องเปลี่ยนชุดตรงนั้นแบบหนูก็เริ่มรู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่แล้วคือแล้วเขาเร่งการเปลี่ยนชุดให้เร็วหมายถึงให้ถอดชุดออกภายใต้เอาผ้าถุงผืนเดียวอ่ะมันก็คือทำท่าไหนไม่ได้นอกจากแบบคือเราจะปลดใช่ไหมมันก็ต้องแบบมันจะต้องมีส่วนที่โผล่หรืออะไรแบบนี้มันแบบคือมันแบบมันไม่ได้เซฟอะไรเราเลยอ่ะมันแบบคืออะไรจะต้องเห็นก็ต้องเห็นแล้วอะไรตรงนั้นอ่ะแล้วก็มีนักโทษเขาก็มองแล้วเขาก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันคือเราคือมันเป็นอาจจะเป็นเพราะเราตรงนั้นเราใส่ชุดเวอร์มากคือเราใส่ชุดขึ้นสารอาหารแบบแล็บรองเท้าสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นคือเราเหมือนเขากำลังแสดงให้นักโทษคนอื่นเห็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นสภาพไหนมาอยู่ในนั้นคุณก็ต้องโดนอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าให้ถือผ้าถุงไว้แล้วก็เขาจะจับผ้าถุงไว้แล้วเดี๋ยวเรากางแขนแล้วเขาก็ผู้คุมก็จะดูแบบว่าตรวจร่างกายอะแต่ตรงนั้นกับทุกคนก็คือกางแขนแล้วเขาก็ให้เราหมุนแล้วผู้คุมก็จับผ้าถุงเป็นผ้าถุงกลมๆอะผู้คุมก็จับผ้าถุงแล้วผู้คุมก็ให้เราหมุนอยู่ในผ้าถุงหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ให้นั่งลงแล้วผ้าถุงบางทีหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรให้แล้วคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตอนนั้นเราก็แบบหมดจิตหมดใจแบบหมายถึงว่าเราไม่สามารถปกป้องอะไรเราได้เราแบบยอมตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาเสื้อนักโทษมาให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่เรานึกว่าเราเป็นแค่จำเลยที่ยังไม่ได้โดนตัดสินว่าผิดอ่ะมันไม่น่าจะต้องโดนทำขนาดนี้มันแบบก็ช็อกก็แบบทีนี้หลังจากนั้นเขาก็ให้เราใส่เสื้อแบบข้างในคือว่างเปล่าโนบาร์เขาก็ให้เก็บทุกสิ่งที่มาจากข้างนอกอ่ะออกตัดยางมัดผมเราทิ้งเราก็ไม่มียางมัดผมไม่ใส่เสื้อชั้นไม่ใส่ชุดชั้นในไม่ได้อะไรเลยแค่ผ้าถุงแล้วก็เสื้อบางๆอันนั้นก็ให้เรานั่งอยู่ตรงพื้นรออะไรแบบเนี้ยทีนี้ผู้คุมเขาก็สัมภาษณ์คือผู้คุมเขาก็พูดดีแต่ว่า
เราก็ดีในลักษณะที่แต่เขาก็พยายามพูดว่าเรียนอยู่ทำไมถึงมาทำแล้วนี่มีหน้าที่อะไรกันแน่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือเราโดนคือปรับทัศนคติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในค่ายทหารผู้คุมก็เริ่มแบบว่าแม่เสียใจนะอะไรเป็นนักศึกษาอะไรแบบนี้ก็คือเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขารู้ว่าเราเป็นนักศึกษาเขามาแล้วก็ยื่นประกันด้วยแล้วน่าจะได้หลุดวันนี้แต่เขาก็ไม่ได้แคร์anythingแล้วเขาก็พาไปตรวจภายในคือเขาพาไปที่เหมือนอาคารพยาบาลแล้วก็มีนักโทษนั่งอยู่แล้วนักโทษก็ให้เราไปฉี่ใส่แก้วอะไรแบบนี้ห้องน้ำก็แบบโล่งแจ้งแล้วก็ให้ฉีดใส่แก้วเป็นเหมือนเขาแล้วเขาก็โจ๊กกับหนูบอกว่าท้องแล้วหนูก็แบบคือมันเป็นที่ตรวจของเขามันเหมือนที่ตรวจคันอะแต่หนูไม่รู้ว่าคืออะไรเขาไม่บอกหนูมันคือตรวจอะไรเขาก็บอกว่าท้องแบบเนี้ยแล้วหนูก็แบบเอ้าหนูท้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกท้องบ้าอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้วหนูก็ต้องแอบถามนักโทษที่ยืนอยู่แถวนั้นว่าแบบมันคือตรวจอะไรอยู่อะไรแบบนี้เขาก็ตรวจยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยตรวจสารเสพติดมันก็โอเคเราโอเคไม่มีสารเสพติดก็ผ่านมาถึงห้องตรวจภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนซักประวัติก็เป็นนักโทษซักประวัติเพื่อเข้าใช้บริการทางการแพทย์ของตรงนั้นอ่ะแล้วทีนี้ก็พอเข้าไปถึงห้องตรวจภายในมันก็เป็นเหมือนเตียงขายอย่างที่เป็นแบบเก่าๆอะไรแบบแล้วมันเหมือนเป็นคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลแต่ว่าเป็นเหมือนผู้คุมบวกพยาบาลอ่ะหนูอธิบายไม่ถูกเป็นชุดแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปนั่งวันนั้นแบบพูดห้วนๆเอาขาวางบนเหล็กอะไรแบบนี้เปิดผ้าเลยค่ะเปิดผ้าเลยค่ะคือหนูเคยตรวจภายในแล้วแต่กับคุณหมอที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็แบบคือพี่เข้าใจลงว่าคือการตรวจภายในเพื่อจุดประสงค์เพื่อสุขภาพกับอันนี้มันให้ความรู้สึกต่างกันเยอะอันนี้มันเหมือนแบบอะไรเราแบบเหมือนเป็นเหมือนคือเขาแบบมีอำนาจที่จะสั่งให้เราแบบเปิดอะไรแบบนี้คือไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นคือแบบเขาบอกหย่อนก้นลงมาอีกแล้วก็เขาใส่ถุงมือก็ยัดเลยคือแบบคือมันดูลุกล้ำมันแบบให้ความรู้สึกแบบขืนใจหมายถึงคือตรงนั้นหนูแบบหนูไม่ได้มานี่เพื่อที่จะขนย้ายยาเสพติดหรืออะไรแบบนั้นคือมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยไม่ใช่แค่กับหนูกับนักโทษการเมืองนะคือนักโทษทุกคนมันก็ควรได้รับการปฏิบัติแบบสุภาพในการที่จะขอตรวจค้นเพื่อที่แบบป้องกันว่าแบบมีสารเสพติดอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแต่นี้คือแบบคือบางคนเนี่ยชอบใช้เหตุผลประมาณแบบว่าเขาเป็นนักโทษไงนักโทษก็ต้องโดนอะไรสักอย่างนึงที่ทําให้เข็ดหลาบจะได้ไม่ทําความผิดอีกแต่หนูว่าแนวคิดนี้มันไม่ใช่เลยยิ่งคุณคือเรือนจํามันเหมือนเป็นที่บ่มเพาะให้คนมาปฏิบัติตัวอะไรสักอย่างแล้วกลับไปอยู่ในสังคมได้อีกได้โดยปฏิบัติตัวตามกฎหมายต่อได้อะไรเงี้ยแต่ในนั้นเนี่ยหนูไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสามารถสร้างคนให้กลับไปอยู่ในสังคมอ่ะคือมันลดค่าความเป็นคนของเขาในนั้นแล้วคุณจะคาดหวังให้เขาออกมาอยู่ในสังคมให้เขาได้ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ไปเป็นมีชีวิตแบบคนโดยปกติเหรอไม่ได้มันแบบคือหนูเลยออกมาเพราะว่าแบบมันต้องทำอะไรสักอย่างกับระบบนี้แล้ว